ยูโร2024นะครับมาว่ากันที่เกมของยูเครนนะฮะที่จะพบกับทางสโลวาเกียนะฮะต้องบอกว่ายูเครนนัดแรกฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแพ้โรมาเนียไป0-3แบบที่คิดว่าไม่น่าจะแพ้เยอะขนาดนี้มองว่าน่าจะเสมอได้ซ้ำไปนะครับฟอร์มแย่มากๆนะครับสำหรับลูกทีมของเซอร์เกย์เรย์บรอฟนะครับไม่ว่าจะบอกว่ารูปเกมพอสู้ได้หรืออย่างไรเนี่ยใครจะมองต่างก็แล้วแต่แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ดีนะครับพึ่งพาได้แค่ตัวเดียวเลยมิเคโลมูดริกนะครับอีกคนนึงก็คงจะเป็นสเตปานเอนโก้นะครับส่วนอังเดรลูนินเกม2อาจจะดีขึ้นแหละเกมแรกไม่รู้ว่าตื่นสนามกับยูโรรอบสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนละคนกับที่เล่นให้กับเรอัลมาดริดเลยนะครับส่วนสโลวาเกียต้องบอกว่าได้ใจมากๆนะครับเกมแรกเนี่ยพวกเขาพลิกล็อกชนะทีมเต็งอย่างเบลเยียมมาได้นะครับ1-0นะครับนักเตะอย่างทางอีวานทรานส์นะครับฟอร์มดีๆมากเลยนะฮะในนัดแรกนะครับรวมไปถึงฮารัสลินนะครับดูด้านะครับยูไรคุสก้านะครับโรบอตก้ามิลานสกรีเนียนี่ก็แกร่งมากนะครับโดยเฉพาะผู้สาประตูอย่างมาตินดูบราฟก้านี่ก็เหนียวแน่นนะครับชมไม่ง่ายเลยคือเล่นดีแทบทุกคนนั่นแหละนะครับดูจากเกมแล้วนะครับดูจากแท็กติกของโค้ชแล้วนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมองแล้วยกให้สโลวาเกียเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับสโลวาเกียชนะครับสนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ